ปอลอคลิปนี้มีการพูดเนื้อหาภายในของชินอุนตอแมนหากใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็โปรดปิดคลิปไปได้เลยครับแล้วเนื้อหาที่ปรากฏในนี้นะครับอาจจะมีเนื้อหาที่วกไปวนมาด้วยครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ดูมาแล้วนะเอาละครับสืบเนื่องจากคลิปเมื่อกี้เลยนั่นเองครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยหลังดูนะเป็นสปอยผมก็ได้รวบรวมประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ทาง หนังนี่ได้เด้าไว้แล้วเราก็จะมาคุยกันนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงก็คืออ่าเริ่มแรกก่อนเลยเออเดี๋ยวคลิปนี้ยาวแน่นอนใช่ไหมมัง้งอาจจะยาวก็ได้เออ <laughs> ผมเริ่มแรกก่อนเลยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวคือกับว่ามีสัตว์ประหลาดมาหลายๆตัวผมจาไม่ได้มากี่ตัวว่าป้อมก่อนก่อนที่มันจะตัดเข้าไอตัวที่มันปล่อยสายฟ้าได้ะจะบอกว่าผมอะไรนะจําจํานวนได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ฉากอินโทรมันเลยอ่ะเริ่ม ฉากอินโทรมันนะครับตอนแรกน่ะเราอันนี้สปอยได้เต็มที่เลยสปอยได้เต็มที่คลิปนี้สปอยเต็มที่อ่ะมันจะมีแบบเสียงอินโทรเหมือนถ้าใครเคยดูเตาแมนจะจําได้ว่ามันคือเสียงคล้ายๆอินโทรเตาแมนทาโร่โเนาะ,ะแล้วแสงแฟดมันก็คล้ายๆกันด้วยฟิฟิวทาโร่โเออใช่เออแต่ไม่มีเสียทาโร่โนะแต่ไม่มีเสียทาโร่โแต่เป็นฟิฟิวเหมือนกันน่ะเออและฉากนั้นก็จะตัดเป็นอินโทรอีกแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนถืออัญมณีสีส้มซึ่งถ้าใครจําได้ว่า ถ้าใครเป็นสายโชว์อุลตร้าแมนจะจำด้ว่าไอ้ผึกงพันยัมมีสีส้มนี่มันก็คือของอุลตร้าแมนแจ็คเหรอเออเพราะว่ามันอยู่ในฉากเปิดเรื่องอ๋ออ๋อจำได้จำได้จำได้มันพบโอ้มันเอาจะบอกว่าไอ้ฉากเปิดเรื่องนี่มันมีหลายสเต็ปโคตรเลยนะกว่ากว่าที่มันจะเข้าเรื่องอ่ะเออไอ้ผึกงสีส้มของอุลตร้าแมนแจ็คซึ่งมันก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอุลตร้าแมนแจ็คนี่รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นอุลตร้าแมนตัวโปรดของฮิดอากิอันโนะด้วยนะแล้วมันก็เป็นอุลตร้าแมนตัว อ่าแล้วก็มันก็จะตัดเข้าเป็นอะไรนะอินโทรแบบเป็นภาพหมุน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 เหมือนถ้าเคยคุณเคยดูอุลตร้าแมนออริจินอลเนาะก็ก็คือเป็นอินโทรอุลตร้าแมนออริจินอลแหละแต่มารรเมคใหม่ครับอ่าซึ่งอุลตร้าแมนออริจินอลน่ะในซีรีส์มันจะเป็นหมุนหมุนขึ้นอุลตร้าคิวและก็ทางสีแดงแตกออกมาแล้วก็กลายเป็นชื่ออุลตร้าแมนซึ่งอันนี้มันก็เล่นเหมือนกันเลยครับโดยเป็นหมุนหมุนขึ้นมาเป็นโลโก้ขึ้นมาเป็นไตเติลชินกอตซิล่า ชินกัสซิละแล้วก็ปื๊งปอร์ก่มาเป็นชินกัสซิละแล้วก็ทางสีแดงชินอุลตร้าแมนเออก็คืออินโทรแล้วงงมากเลยชินกัสซินาแล้วก็ปึ้งปงตัดไปเป็นชินอุลตร้าแมนเออแล้วจากนั้นก็คือฉากเปิดเรื่องนี่คือแบบมันจะปาล้ออุลตร้าคิวครับถ้าใครเป็นสายอุลตร้าจะรู้ละว่าอุลตร้าคิวมันเป็นซีรีส์ที่มาก่อนอุลตร้าแมนโดยเป็นซีรีส์ที่มีแต่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแล้วก็ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างเดียวอะ อ๋อ oh. ครับซึ่งในเรื่องตัวแรกก็เลยก็คือชินโกเมทที่หลายๆคนบอกไอ้นี่ไอ้ตุวดที่ใจนะถ้าใครเคยเห็นว่าจะถ้าคุณเห็นครั้งแรกคุณจะคิดว่านี่มันชินก็ซิล่าหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่มันเหมือนกับชินก็ซิล,ล่าและซึ่งอันนี้ตัวแรกอะโก<อ>มันชื่ออะไรนะโกเมสใช่ไหมโกเมสซึ่งอันนี้มันก็ล้อต้นฉบับนั่นแหละครับเพราะว่าในซีรีส์น่ะชุดยางของโกเมสมันย้อมมาจากชุดยางของกอซิล่ามันก็เลยมันก็เลยล้อในซีจีด้วยให้ออกแบบหน้าตาดูคล้ายคายชินก็ซิล่าเออแล้ว ต่อจากโกเมสก็จะเป็นแมมมอตฟลาเวอร์ซึ่งในเรื่องซึ่งในซีรีส์ดังเดิมมันชื่อว่าจูรันนะครับแต่ในเรื่องนี้มันตั้งชื่อแมมมอตฟลาเวอร์ตามชื่อตอนเลยโอ้เก่งเลยจากนั้นก็เป็นอะไรนะต่อจากแมมมอตฟลาเวอร์แล้วมันจะมีบางตัวที่ผมเผลอลืมๆไปบ้างอะลืมก็ไม่แปลกใครจับได้แปลกนะจากนั้นก็จะมีนกยกักษ์ เออใช่จากนั้นก็จะเป็นอะไรนะตัวเพกิล่าสัตว์ประหลาดแช่แข็งซึ่งในซีรีส์อุตะคิวดังเดิมมันโผลมาแช่แข็งตเกียวอแล้วก็จะมีนกยักษ์ลากูเลสและก็จะมีสัตว์ประหลาดหอยซึ่งในซีรีส์ดังนกยักษ์ลากูเลสซึ่งมันจะเป็นนกยักษ์ที่ตัวโตและก็ต่อไปก็จะเป็นสัตว์ประหลาดหอยซึ่งในซีรีส์อุตะคิวเดิมมันจะชื่อโกกาแต่ในซีรีส์ใหม่มันในหนังใหม่มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วและสุดท้ายก็จะเป็น อะไรนะตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสัปหลาดที่เป็นแกนหลักของเรื่องตัวแรกจริงๆก็คือตัวปากกอตตัวปากกอตมาในเรื่องมันบอกว่าเป็นสัปหลาดกินลังสีซึ่งอันนี้มันจะมีไปเอี่ยวกับอีกตัวหนึ่งในตัวหลังๆจากนี้อะไอปากกอตนี่มันที่มันตัวกินสายฟ้าป่ะอ๋อไอตัวนั้นเป็นตัวหลังปากกอตไงตัวแรกที่เป็นตัวแกนหลักของเรื่องเลยไอตัวนั้นเนลอนก้าอ๋อเนลอนก้าเนลอนกามากอดปากกอตใช่ไหมใช่ ป่ามันขึ้นอินโฟว่าปลากรสมันเป็นสัตว์ประหลาดกินลังสีแล้วมันก็อะไรนะตายแล้วมันแผ่ลังสีไปทั่วจากนั้นมันก็จะตัดมาเข้าเรื่องหลักและมันก็จะเริ่มต้นกับสัตว์ประหลาดที่เป็นแกนหลักตัวแรกของเรื่องจริงๆก็คือเนลรนก้าที่เป็นสัตว์ประหลาดกินไฟฟ้ามันล่องคนด้ด้วยอ๋อใช่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 จำได้แล้วจำได้แล้วอ่าแล้วมันแล้วเล่าต่อเลยเล่าต่อเลยอ่าให้ให้คุณเล่าต่อให้คุณเล่าต่อพระอ่ะก็คือว่าประเด็นของสัตว์ประหลาดนะครับถ้าผมจะไม่ มันก็จะมีอย่างที่น้องผมเล่าไปก็คือก่อนหน้านี้มันเป็นซัปปหราดจากอุลตาคิวใช่ไหมอ่าใช่ใช่แล้วครับจากซัปปาลาดจากอุลตาคิวอุลตาคิวก็คือซีรีส์ก่อนที่จะเป็นอุลตาแมนนั่นเองครับผมครับซึ่งอนตัวก่อนหน้านี้มาจากอุลตาคิวหมดเลยแต่พอเข้าเนรอนก้ามาก็จะเป็นตัวของอุลตาแมนแล้วแล้วไอเนี่ยแล้วไอองค์กรนี้ครับมันก็ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็คือองก์ NAP ที่มีสมาชิกอยู่เยอะมากเลยครับห้าคนครับห้าคนก็คืออ่า ลูกทีมสามคนแล้วก็มีหัวหน้าหน่วยหนึ่งคนแล้วก็จะมีผู้บัญชาการหน่วยอีกหนึ่งคนที่เป็นตันลุงส่แว่นเออเออจสุม่มอ่าใช่กลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมาหลังจากกราคูเลสบุกเนอะเออใช่จับได้แล้วจับได้แลและกลุ่มดีนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีสมาชิกห้าคนแต่ละคนนี่มันมีความสามารถที่ต่างกันบางคนก็เป็นนักฟิสิกส์บางคนก็อ่านแต่นิยายชิบหายเลย <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าน,นั้นโดนอุลตร้าแมนสิงแล้วเออเออเออแล้วก็ กลุ่มนี้ก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันมาอะไรนะตั้งมาเป็นเหมือนกับหน่วยวิทยาของจักรวาลชินนั่นแหละอืเช่นอะไรนะตาหน้าอกเสื้อก็จะเป็นสีส้มเหมือนกับชุดของหน่วยวิทยาดั้งเดิมที่มันเป็นชุดสีส้มและก็ตัวย่อก,ก็เหมือนกันด้วยก็คือ s s s p แต่ว่าคำเต็มมันไม่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็คราวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวอะไรนะที่มันกินสายฟ้ามันชื่ออะไรนะเนรอนกาเนรอนกานะครับไอ้เนรอนกาเนี่ยมันได้มากินสายฟ้าแล้วคราวนี้เหมือนกับว่า ทางมนุษย์นี่ซึ่งก่อนหน้านี้มนุษย์ได้หยุดสัตว์ประหลาดได้หมดเลยนะแบบมันก็แบบไม่รู้มันใช้วิธีพิสดารยังไงอะแต่เอาเป็นว่าหยุดได้แต่แต่ว่ามันก็มีเขียนบอกอยู่นะครับว่ามันไอตัวแต่ละตัวนี่มันมันมันถูกมนุษย์หยุดยังไงแต่ผมอ่านไม่ทันนะไอป้อมแกอ่านทันไหมสรุปมันโดนหยุดยังไงผมผมผมอ่านไม่ทันผมผมก็อ่านไม่ทันเหมือนกันบางตัวแต่บางตัวมันก็ไม่ได้โดนมนุษย์หยุดนะบางตัวมันก็แบบหนีหายไปเฉยเฉยเลยไอหนีหายไปเฉยเฉยได้จำได้แต่ว่าไอตัวที่มันโดนุุษยหด ที่ไหนลืมแล้วแต่ว่ามันเร็วมันฉากมันเร็วมากอะผมต้องกลับไปย้อนดูอะมันถึงมันถึงจะดรู้นะผมผมอ่านทันนะแต่ผมจําไม่ได้คือมันมันเร็วเออมันเร็วอ่ะเอาเป็นว่าไอเนลรนกาเนี่ยครับมนุษย์นะครับไม่สามารถจุดยั้งได้นั่นเองนลอนกาเนี่ยมันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามันเป็นมันเป็นต่างดาวหรือว่ามันเป็นอยู่บนโลกอ่าถ้าในซีรีส์ดั้งเดิมมันเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่บนโลกมานานแล้วครับแต่ถ้าใน แต่ถ้าในของภาคชินรู้สึกมันมันจะเป็นตัวที่มนุษย์ต่างดาวเอามาปล่อยเอาไว้อ่าก็คือว่าจะมีสัตว์ประหลาดเนลอนก้าที่กินสายฟ้านะครับแล้วก็มีแล้วไอ้มนุษย์อีกรู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีมนุษย์ยักษ์อุกบาทตกลงมาแล้วก็มีมนุษย์ยักษ์ผัวมาแล้วก็ปล่อยลําแสงทีเดียวจอดเลยก็คือปล่อยลําแสงจอดเลยนะแบบไม่มีต่อยอะไรเลยนะปล่อยลําแสงตืมตายเลยครับแบบ ทีนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่การซืบสวนแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครเออแบบไอ้นี่มันเป็นใครบ้าะแล้วแล้วมันก็มีฉากแซลเฮ้ยทําไมชื่อสับปลาดด่มัน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 มีมาเรื่อยๆร่อวะอ๋อรัฐมนตรีตั้งชื่อเก่งครับแล้วรวไปถึงมนุษย์ยักษ์ก็ให้ชื่อว่าอุลตร้าแมนแล้วกันแต่ไอชื่ออุลตร้าแมนนี่มันดีรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งนะเออแต่ว่า อาเป็นว่าอุลตร้าแมนนะครับได้ช่วยกาจัดเนลรนก้าได้และตัวที่2ก็คือไอตัวกินลังสีใช่ไหมมันชื่ออะไรวะที่มีหัวเป็นเ<ก>จา<ร>ะที่มีหัวเป็นสวรรค์เนาะอ่ากาโบล่าอ่ามันชื่อว่ากาโบล่านะครับมนุษย์ก็หยุดไม่ได้อีกก็อุลตร้าแมนก็มาช่วยอีกแต่คราวนี้นะครับเหมือนกับว่าไออุลตร้าแมนนี่ก่อนหน้านี้ในย้อนกลับไปตอนที่มันโผลมาที่มันปล่อยแสงใส่ไออะไรวะกะอะไรวะกินสายฟ้าเนลรนก้าเออเนลรนก้า เหมือนกับว่าในช่วงที่พี่แกนะครับได้เป็นอุกกาบาตตกลงมานี่ทาให้เกิดขึ้นสันสะแทกขึ้นสันสะแทกและทําให้เหมือนกับว่ามีชายคนหนึ่งนะครับที่ทเป็นพระเอกที่ไปไปช่วยเด็กอยู่อโดนลูกหลกงตายและหลังจากนั้นนะครับอุลตร้าแมนก็เลยสิงร่างชายคนนี้แหละและมันก็สิงร่างได้แบบไม่ไม่แนบเนียนเอาเสียเลย <c oughs> <c oughs> คือคือจะบอกว่าไอ้ไอ้ฉากสิงร่างนี้เราจําไม่ได้เห็นตรงๆครับเ<ๆ><ๆ>พราะว่าตอนแรกเราก็งงๆเหมือนกันแต่มันจะไปเริ่มมีบอกเรื่อยๆช่วงท้าย เออเอาเป็นว่าพี่แกตายนะครับและอุลตร้าแมนก็สิงล่างและอุลตร้าแมนแม่งก็รับและอุลตร้าแมนเวอร์ชั่นของพี่แกนะครับก็คือสิงล่างปุ๊บนี่แม่งเป็นคนหน้านิ่งแบบมึงแบบการจะการคือถือถ้าคุณนึกไม่ออกว่าหน้านี่ยังไงคุณดูหน้าอุลตร้าแมนแล้วคุณเห็นเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเออแบบหน้าเดียวเลยครับแบบไม่ไม่มีออกอารมณ์อะไรเลยแบบเล่นหน้าเดียวเออแล้วคราวนี้นะครับอ่า พี่แกมาหลังจากมาสิงร่างมนุษย์เสร็จใช่ไหมพี่แกก็มาศึกษาเรื่องราวของมนุษย์โดยการหยิบนิยายไปสิงห้องสมุดอ่านนิยายแล้วก็พอต่อสู้กับตัวที่สองเสร็จนะครับพี่แกพอเริ่มต่อสู้กับไอ้ตัวที่สองอะชื่ออะไรวะกาโบล่าใช่ไหมเออมันพี่แกก็เริ่มแบบแปลงร่างโชว์เว้เออแล้วก็ แต่ตอนแรกมันไม่มีใครเห็นนะเออไม่มีใครเห็นแล้วก็แปลงร่างโชว์แต่สุดท้ายมันก็จะมีเรื่องให้ไปเห็นอยู่ดีแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปอ่ะแล้วพี่แกนะครับได้ทําการจัดการกับกาโบล่าไปได้แล้วคราวนี้นะ่ยเหมือนกับว่าอ่ามันก็จะมีพาเรตมนุษย์ต่างดาวแห่มาพรีเซนเทชันให้กับมนุษย์ก็คือว่าหลังจากนั้นก็จะมีไอเชื่ออะไรวะเนฟิลัสใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งมาก่อน ซาลับไงเออไอไอมนุษย์ต่างดาวซาลับมาก่อนนะครับซึ่งมนุษย์ต่างดาวซาลับนี่ได้มาหามนุษย์นะแล้วก็มาเสนอเป็นเป็นข้อเสนอเป็นสนทิสัญญาอะไรของวันนี่แหละให้กับมนุษย์เลยนะซึ่งมันเสนออะไรนะอมลืมลวไอซาลับผมก็จําไม่ได้เพราะในเรื่องมันมันโชว์เป็นเอกสารภาษาญี่ปุ่นเออแล้วมันก็โชว์เอกสารสัญญานะครับก็คือแหมาทําการพรีเซนต์เลยให้กับ ไอ้มนุษย์นี่อู้นี่นะผมมีแผนงานอย่างนี้ครับเหมือนมันเสนอแผนงานให้มนุษย์เนี่ยเออแบบไอ้เราก็เฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีของแบบนี้ในซีรีส์ดั้งเดิมด้วยเหรอเออใช่ในซีรีส์ดั้งเดิมคือซาลับมันจะโผล่มาพร้อมกับหมอกในเมืองแล้วมันอาสากบหน่วิทยาว,ว่ามันจะอะไรนะกําจัดหมอกไปให้ซึ่งไอหมอกนี่มันก็มันก็เอามาเองนั่นแหละ <c oughs> อันนี้มันก็จะล้อเลียนนะครับแล้วมนุษย์ต่างดาวซาลับนี่มันก็ได้ซึ่งในซีรีส์ซึ่งในหนังเรื่องนี้มันก็็ไได้้มาาออะรคคลยๆกกันืแบบ มันใช้พลังตัวเองเลยนะแบบนะเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไฟฟ้านะ่ะเออแบบปิดเปิดคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรเองตามใจเลยอ่าแล้วคราวนี้นะครับเหมือนกับว่ามนุษย์ดาวสารับนี่ต้องการที่จะอยากจะกำจัดอุลตร้าแมนอ่าแล้วแล้วพี่แกก็รู้ด้วยนะว่าใครเป็นอุลตร้าแมนนะก็ได้ทําการลักพาตัวคนที่เป็นอุลตร้าแมนนะครับลักพาตัวไม่พอพี่แกได้เผยแพร่คลิปไปทั่วโลกนะว่าใครเป็นอุลตร้าแมนทําให้แบบ าวโลกเนี่ยทั้งอเมริกาทั้งไอยูเอ็นแบบเว้ยมึงที่ตามหาอีนี่ดิตามหาอุลตร้าแมนดิแล้วพี่แกนะครับก็ยังได้ทําการใส่ร้ายป้ายสีอุลตอร์แมนนะครับโดยการสร้างอุลตร้าแมนปลอมใช่ไหมก็คือแปงลงร่างเป็นอุนตร้าแมนตัวปลอมแล้วก็ไปทาราวาถล่มเมืองเล่นๆ่นเออแล้วก็ป้ายความผิดให้อุนตร้าแมนและ,และข่าวแล้วก็ไปบอกกับรัฐบาลว่าเฮ้ยอุลตอร์แมนเป็นตัวอันตรานะครับถ้าอ<ห>ุลตร้าแมนผมอันว่าอีกครั้งนะ่ะท่านจะเชื่อผมดังนั้นมาร่วมมือกับผมเถอะเซนโซซิสัญญากันเออ ไอ้มนุษย์ดาวซาลับเนี่ยครับมันก็ได้ทําการอ่าอะไรวะเหมือนกับว่ามนุษย์โลกยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อสนิทว่าเป็นอ่อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเป็นคนทําเหรอก็เลยทําอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อุลตอร์แมนตัวจริงนะครับที่โดนจับอยู่ดีถูกช่วยไว้โดยเพื่อนตัวเองที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันส่งข่าวกันยังไงเพราะในเรื่องนี้มันงง,ง,ง,งมากเลยไอ้จาได้ไหมป้อมไอ้ไอ้ท<อ><อ>ี่ไอ้เพื่อนของมันไอ้เพื่อนของพระเอกในฐานะสายลับที่มันอยู่ในรถตูนะ้น่ะ ก่อนที่มันในรถในรถธรรมดาในในในรถในรถธรรมดาก่อนที่มันจะโดนเมฟิลัสกล่าวออกไปนั่นแหละผมก็งงอยู่เฮ้ยมันเป็นใครวะตอนจดเรื่องก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นใครรู้แค่ว่ามันเป็นสายลับเหมือนกันแค่นั้นแหละเออลืมบอกคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสปอยนะพูดคุยหลังดูนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วมาบ่นผมว่าทําไมพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็อย่ามาว่ากันนะครับเพราะว่านี่มันเหมาะสำหรับคนที่ดูมาแล้วเว้ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ว่าพี่พีคมไม่มันอาจจะมีคนบ่นก็ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่พีดันหลงตั้งชื่อคลิปสลับกันอะไรอย่างนั้นอะอ่าแล้วก็คราวนี้นะครับเหมือนกับว่าอ่าอุนเตอร์แมนตัวจริงก็สามารถกําจัดอุนเตอร์แมนตัวปลอมที่อ่าแปลงร่างโดยสารัปลงไปได้นะแล้วก็จะมีมนุษย์ต่างดาวอีกตัวหนึ่งพาเล็แห่กันมาพรีเซนเทชันให้กับมนุษย์ก็คือมนุษย์ต่างดาวเมฟิลัสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอ่ามันชื่อว่าอะไรวะเทคโนโลยีมันอะไรนะอ่า มันอะไรนะมันมันชื่ออะไรวะลืมแหละมันเบตาอะไรนะเบตาเบตาซิสเต็มเออเอเทคโนโลยีเบตาซิสเต็มนะครับที่สามารถกดปุ๊บทําให้มนุษย์นั้นขยายล่านใหญ่ขึ้นได้ขยายร่านใหญ่ไม่พอนะมนุษย์นี่จะมีผิวพันธุ์ไทเทเนียมแบบไม่สับแบบอึดถึกทนเนะี่ยเออแล้วก็อันนี้ขอพูดถึงด้านแฟนเซอร์วิสน,นิดนึงอ,อ ฟนเซอร์วินี่คือแบบอย่างแรกก็คือฉากซาลับมันถล่มเมืองเนาะมันจะมีฉากจับเหมือนตัวเอกหญิงไปไว้บนมือใช่ไหมและอุลตร้าแมนก็ไปแย่งมาอซึ่งไอนี่ในซีรีส์ออริจินอลนอนมันก็มีครับอ๋อส่วนไอฉากซาลับตอนมันโผล่มาครั้งแรกแบบมันขยายร่างให้กับเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยต่อต้านคนหนึ่งเนาะให้เดินออกไปโชว์การเมฟิลัตเมฟิลัตเมฟิลัตเออเมฟิลัตโชว์ขยายร่างเจ้าหน้าที่หญิงในแล้วก็อะไรนะไปกลางเมืองเนาะ ซึ่งไอ้นี่มันก็ล้อกัดซีรีส์ดั้งเดิมแหละเพราะว่ามันก็ขยายล่างเจ้าหน้าที่หญิงหน่วยวิทยาแล้วออกไปกลางเมืองเหมือนกันในซีรีส์เป๊ะๆเ,เลยอ่อก็คือเป็นแฟนเซอร์วิสเลยเต็มที่เออและมนุษย์ดาวเมฟิลัสับฉากนี้นี่คือไอฉากนี้คือแบบในชีวิตัเมย์ผมไม่คิดว่ามันจะเอากลับมาใส่นะแต่มันก็เอามาใส่แล้วอ่าแล้วอ่าทางเมฟิลัสนะครับมันนะได้ยังไงวะมันต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นสรรเสริญบูชามันนะครับเป็นข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีเบต้าซิสเต็มนะ ซึ่งมนุษย์นะครับก็โอ้โหเซ็นสัญญาโดยดีเลยแต่ว่าพวกของอุลตร้าแมนนะครับที่ตอนนี้ได้เป็นมิตรกับหน่วยของตัวเองนะหน่วย s s p เนี่ก็แบบแบบเฮ้ยเดี๋ยวมนุษย์เนะี่ยมันยังห่างไกลเกินมันยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะครอบครองหรอกอ่อันนี้ก็คือมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่มันจะเฉลยมาอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกแต่ผมจะพูดถึงก็คือตอนนั้นพี่พีไปเข้าห้องน้าอ่าแล้วก็เมฟิลามันจะบอกว่า บนโลกไปนี้น่ะเต็มไปด้วยมันมันคุยกับอุลตร้าแมนนะบอกไปก่อนก็คืออุลตรก็คือเมฟิลัสมันได้แปลงร่างเป็นคนแล้วอุลตร้าแมนมันก็สิงร่างคนอยู่มันก็เลยมาคุยกันที่สอนสาธรณาแล้วมันก็คุยกันปอมมาว่าโลกเมฟิลัสมันก็บอกปอมมาว่าโลกไปนี้น่ะมันเต็มไปด้วยอะไรนะอะไรนะสิ่งมีชีวิตรูปแบบมนุษย์ที่แบบบอกเอาไว้กาหลับสั่งใช้งานอะไรมากมายเหมือนมันจะเอามนุษย์ไปทําเป็นอาวุธชีวภาพอะไรประมาณนั้นน่ะอแล้วมันก็ได้บอกไว้ด้วยว่าไอสัตว์ประหลาด3ตัวที่มาก่อนหนน้้้าีก็คือทัง ปากอดที่เป็นสัตว์ประหลาดกินลังสีเนลอนก้าที่เป็นสัตว์ประหลาดกินไฟฟ้าและก็กาโมล่าที่เป็นสัตว์ประหลาดกินลังสีเหมือนกันอนะ่ะไอ้ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เป็นฝีมือมันทั้งนั้นเออก็คือเมฟิลาสส่งมานั่นเองครับผมเพื่อให้มนุษย์เชื่อใจอ่าส่งมาทําอะไรก็ไม่รู้จะจําไม่ได้แล้ะอ่าเอา,เอาเ,อาเอาเป็นว่ามันส่งมาอุลตร์แมนนะครับไม่ยอมให้ส่วนที่สัญญานี้สําเร็จครับก็เลยแบบแปลงร่างมาหยุดเมฟิลาสเลยแต่ก็ก็เหมือนจะสู้เมฟิลาสไม่ได้ไดนะอุลตร์แมนเราอะ่ะ มันฝีมือมันสูสีครับแต่ว่าระหว่างที่กําลังมันแบบเออมันแบบมันมีวางแผนแบบจะชิงอะไรนะเบต้าซิสเตมนอนแล้วก็ไปสู้กับเมฟิลาสเพื่อให้มันยอมถอยไปเองแต่ว่าหลังจากที่เมฟิลาสมันกำลังสู้อยู่ดีๆมันก็แบบเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันก็บอกอ่าไม่สู้ต่อละกันอเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นเห็นโซฟีนั่นแหละเพราะเพราะมันรู้แล้วว่าโซฟีอ่ะมันจะมาทําลายโลกเออแล้วก็ อันนี้ผมอยากจะถามคุณป้อมหน่อยครับคิดเห็นยังไงกับมนุษย์ต่างดาวสองตัวนี้ครับทั้งบุคลิกทั้งหน้าตาการออกแบบดีไซน์ถูกใจไหมแฟนเอออีกอย่างหนึ่งนะคือแบบถ้าคุณดูเรื่องนี้มาแล้วนะคุณจะสังเกตเลยว่าซาลับตัวมันน่ะตัวมันแบรนด์เลยนะอ,อล้วชอบไหมชอบไหมมันมันมันจะบอกยังไงทีละมันจะบอกว่าชอบก็ไม่ชอบแต่มันจะบอกว่ามันแต่ซาลับผมรู้สึกว่า ด้านหน้าโอเคนะแต่ด้านหลังมันดูแปลกๆด้านก็ด้านหน้าก็ด้านหลังมันเป็นตัวเป็นแบนไงแต่เมฟิลัสนี่ใช้ได้เลยเอเมฟิลัสนี่ชอบเลยนะบ,บอกไว้ก่อนเออแบบคือเออเออน,นี้ถือว่าดูดีอยู่นะก็คือแบบผม,ผมว่ามันดูดีกว่าในตัวอย่างนิดนึงอืแล้วก็อหลังจากนั้นนะครับพี่เมฟิลัสเห็นโซฟีแล้วนี่โซฟีนะครับก็ได้มาคุยกับอุลตรแมนแล้วบอกว่าเอ้ยตัวเองอะ่ะจะมาทําลายล้างโลกมนุษย์นะเพราะว่า มนุษย์นี่ถ้าหาวิวัฒนาการไปจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่อันตรายในจักรวาลเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปเลยตัดไฟแต่ต้นลมเลยซึ่งอุลตร้าแมนนะครับก็ไม่ยอมครับเนื่องจากว่าอุลตร้าแมนได้สิงร่างไฮยาตะแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบอ่าพี่แกนะครับอยากอ,อ,อารมณ์จิตใจของมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะปกป้องมนุษย์ซึ่งโซฟีนะครับได้ใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเซตต้อนนะเซตต้อนนี่อูห้หูผมสารภาพว่าผมไม่ได้ดูสปอยผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะผมเห็นครั้งแรกนี่ผมว้าวเลยนะเย็ดเคโหด คพอแบบประทับใจดีไซน์มากอ่าแล้วก็จะมีล่าของผมนะเออจะบอกเออขอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะอะไอสัตว์ประหลาดสามตัวที่เมฟิลาส่งมาทั้งปากอ์ทั้งเนรรนกาทั้งกาโบล,ล่าเนี่ยยังจาได้ไหมอ่าถ้าถ้าใครเป็นแฟนไคจูคุณจะรู้ว่าไอสามตัวนี้มันย้อมดีไซน์ของบารากอนในกอซิล่ามาอ๋อหมายหมายถึงในภาคดังเดือหมายถึงดีไซน์ในภาคดังเดือแล้วก็บารากอนตัวดังเดือนะไม่ใช่ในตัวภัคชิน มันก็คือแบบใส่มาพินอิเตอร์ส่วนไอ้เซตตอนนี่คือแบบผมสารภาพานะว่าผมเคยเห็นสปอยมาก่อนคือแบบมันช่วยไม่ได้จริงๆแหละที่มันบังเอ,อิญต้องไปเห็นอ่าแล้ๆต่อให้เห็นสปอยมาแล้วชอบไหมชอบไหมดีไซน์เซตต้อนแล้วก็แบบแต่ตอนแรกเห็นสปอยว่ามีเซตต้อนผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะแบบเขาบอกเป็นเสาส่งสัญญ,ญาณผมก็แบบเเสาส่งสัญญ,ญาณมันคือ,อยังไงวะ แล้วก็ตอดแบบแล้วผมบังเอิญไปเห็นหน้าตาเซตต้อนจริงๆคือรู้ไหมในอะไรเอ่อ <c oughs> ในการในการแบตเตอรสปีลิตบันดันมีภาพเซตต้อนในภว่าคิดอุลตร้าแบทไโผพออ่าและและ้วแล้วชอบไหมดีไซน์เซตต้อนแกนชอบไหมคือแบบแต่ในการ์ดมันยังดีหน่อยคือแบบผมไม่เห็นตัวเต็มๆมาไงผมเห็นแต่หน้ามันอ่าแต่พอเห็นตัวเต็มๆแบบโอ้โทาไมแบบมันมันดูเป็นมันดูเป็นชีวะจากกลนมากๆเลย ก็มันไปชีพัจักรกลนก็คือมันเป็นอุปกรณ์ทําลายล้างโลกที่โอโ้โหดีไซน์โคตรอภิมหาเจง๋งมันมันมันตัวใหญ่เป็นกิโลเลยนะครับใหญ่ระดับแบบคุณมองจากบนพื้นโลกแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าคุณจะเห็นมันนะเออแบบโคตรอภิมหาโหดนะครับเซตตอนแล้วอุลตร้แมนนะครับก็ได้ใช้ทฤษฎีอะไรวะออท,ท,วที่ที่แกพูด<ต>อะตอนแรกก็คือแบบอะไรนะอุลตร้แมนบอกว่า แต่ตอนมันต้องใช้เวลาชาร์จสักระยะหนึ่งมันถึงจะได้อุณหภูมิเท่ากับดวงอาทิตย์แล้วมันจะยิงทําลายโลกและทางระบบสุริยะไปได้ด้วยอนั่นแหละระหว่างนี้เราก็เลยต้องหาหาแฮนคิดกันส่วนอุลตราแมนก็จะขอรอไปอยู่เซตตอนช่วคร่าวดูก่อนแต่ปรากฏว่าซูมไม่ได้ตลบตกล,ล,ลงมากลางทะเลโคมาแต่ก็ได้อุตสาห์ทิ้งอุปกรณ์แฟไดใ์เกี่ยวกับเลองทฤษฎีอะไรอ่าคอนตัมฟิสิก ทฤษฎีใหม่ที่แกเคยพูดน่ะเล่าดิเล่าดิาดที่แบบมันเป็นทฤษฎีที่ผมเคยได้ยินมาก็คือในความคิดเห็นของชินตอมแมนเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีทางฟิสิกส์แบบใหม่ล่าสุดยังเป็นแค่เอกสารวิจัยอยู่อันนึงแต่ว่าชินอุตตัมแมนดันเสือเอาไอ้ทฤษฎีนั้นไปใส่ในเรื่องซึ่งผมก็ไม่รู้รอดทฤษฎีไหนแต่ผมพอจะเดาๆจากการดูเรื่องได้อยู่ว่ามันคือทฤษฎีอะไรทฤษฎีไปโลกคู่ขนานทฤษฎีไปยังมิติเดอ v o อยมันมันไม่ได้ใช้คํานั้นนะแต่ แต, <S 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 แต่แต่ว่าแต่ว่ามันความหมายมันคล้ายๆอย่างนั้นแพงเบนมังถ้าจำออมันใช้มันไปอย่างแพงเบนแต่โดยโดยความเป็นจริงแพงเบนมันก็เหมือนกับ the void นั่นแหละครับใครที่เล่นเกมบ่อยก็น่าจะรู้ว่า the void คืออะไรนะอา่าแล้วไอ,อ้อุลตร้าแมนนะครับก็ได้ใช้ทฤษฎีเนี้ยในการแบบจุดเบต้าซิสเต็มใช่ไหมพาไอเซตตอนไปแพงเบนครับครับมันก็คือแบบอะไรนะ มันบอกประมาณว่ามันบอกให้มนุษย์ไปคิดค้นหาทางด้วยตัวเองซึ่งมนุษย์ก็ได้คิดได้แล้วก็อธิบายวิธีให้กับอุตตัมแมนว่าต้องเปิดเบต้าแคปซูลเพราะในเรื่องตอนเมฟ,ฟิลัสมันเกิดมาประมาณว่าการแปลงร่างก็คือแบบการเข้าไปอยู่ในมิติแพงเบนแล้วก็ออกมาเป็นตัวใหญ่อะไรนี่แหละซึ่งมันก็เลยเปิดสครั้งเพื่อให้เกิดเหมือนรูหนอน่ะว์าไปยังแพงเบแล้วมันเซ็ตก็ส่งเซ็ตต้อนไปทําลายในนั้นด้วยอืม <S <S ใช่ นะครับซึ่งมันอุลตร้าแมนมันก็ดูเหมือนจะตายแล้วแหละแต่ว่าโซฟีมาช่วยเอาไว้แต่สุดท้ายก็ตายจริงๆออแต่สุดท้ายก็ตายจริงแต่อธิบายเรื่องฉากนี้ก่อนเอออ่าฉากโซฟีมาช่วยเออนี่แบบก็เป็นการพูดคยุยและก็เป็นการเปิดเคลียร์ใจที่เรางงกับพี่อุลตร้าแมนหน้านิ่งของเรามาตลอดว่าแกคิดอะไรยังไงว่ามีความต้องการอะไรซึ่งก็แบบอุลตร้าแมนรักมนุษย์ขนาดนั้นเลยใช่ไหมซึ่งแบบโอ้ ไม่คิดว่ามันจะขนลุกขนาดนี้นะขนลุกเลยกูไม่ได้คิดอะไรเลย <g ül üyor> <g ül üyor> ก็ไม่ได้คิดอะไรแหละสุดท้ายก็แบบอ,อ,อ่าวเดี๋ยวสุดท้ายก็คือเราก็จะบอกว่ามันจะเหมือนซีรีส์ดั้งเดิมเลยครับคือซีรีส์ดั้งเดิมน่ะฮายาตาจะดูในสภาพกึกตาและอุนต็มแมนมันก็จะมาสิงล่างใช่ไหมแล้วก็จากกันไปตอนเซตตอนซึ่งในอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจากการเจลาตาตกลงว่าเออจะไม่ทําลายล้างมนุษย์แล้วแต่ จะขอจะยอมกลับไปดา่าแต่จะขอไว้ให้ชีวิตกับมนุษย์คนหนึ่งคนนี้เอาไว้สุดสุดท้ายอะไรนะพระเอกของเรื่องนี้เขาชื่ออะไรนะเออลืมเหมือนกันเออเออเรียกแต่ชื่อเขาละกันจำนามสมุลไม่ได้เขาชื่อชินจิละกันอ่าเขาก็เลยเออ,เอ,อทำให้ชินจิที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับความดีใจของเพื่อนๆนหลังจากที่หายนะหาผ่านไปแล้วแล้วก็จบอย่างนั้นเลย แต่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบตอนบิวว่าอุลตร้าแมนสู้เซตตอนไม่ได้แล้วแบบทุกคนอยู่ในภาวะสิ้นหวังนี่แหละมันแบบมันเอาใจสงสารเลยนะคือแบบเขาถ่ายไปทั่วแบบถ่ายว่าคนนู<อ>้นคนนี้แบบคนใช้ชีวิตเป็นยังไงม,มันต้องการจะสื่อว่าอ่าเนื่อเมื่อคุณรู้ว่าโลกกําลังจะแตกเนี่ยคุณเนี่ยจะไปบอกโลกชาวโลกตรงๆไหมว่าโลกกำลังจะแตกหรือปล่อยให้เขาใช้ชีวิตไปตามระเบียบแล้วแลวปล่อยให้โลกแตกไปเอง มันมันจะเน้นประเด็นนี้ซึ่งผมเห็นด้วยกับมันนะไม่ควรป่าประกาศหรอกมึงปล่อยให้เขาใช้ชีวิตปกติอย่างนั้นนะดีละแต่ว่าไอคนที่รู้เน่ยแม่งเครียดไอคนที่รู้เรื่องนี้เดาเครียดเลยส่วนคนที่ไม่รู้ไม่เสือกเสือกใช้ชีวิตปกติรูปแบบเออมันก็แบบคือมันถึงจะปูมาบอกเลยว่ามนุษย์มันก็แค่ส่วนเล็กๆในจักรวาลแต่แบบแต่สําหรับเรามันไม่ใช่ส่วนเล็กๆไงอ่าเอาวิทุกชีวิตมันมีค่าเอาเป็นว่า ก็เล่ามันตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ป้อมมีประเด็นอะไรจะเสริมไหมอยากจะพูดอะไรกับคุณผู้ชมไหมประเด็นจะเสริมหรอจะบอกว่าพูดดังๆจะบอกว่าอืมผมว้าวกับฉากแต่ละฉากม,มากๆเลยนะทั้งแบบมันก็แบบตอนแรกผมไม่อินนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเผลอไปฟังสปอยแต่ แต่พอเห็นฉากโอ้โอ้มันแบบเคลียร์ใจได้ว่าเอ้ยดีดีดีดแต่พอมันไปเจอการดําเนินเรื่องแบบตัดไปตัดมาเท่านั้นมันก็มันก็แบบผมก็รู้สึกแย่อีกแต่พอต่อสุดท้ายมันก็แบบบิวบ้วบิว้วจนบิ้วจนรู้สึกสงสารบิว้วจนอินได้ผมนี่คือแบบโอ,โอ้เราต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ล่ะเอาใจช่วยเลยว่าหน่วยมันจะหาวิธีไหนมาจัดการมันจะหาวิธีไหนทําให้รอด สารภาพเลยนะใช้ฉากวิวแกนีไ่ไม่อินเลยสักฉากเนี่แบบผมรู้สึกถึงมันเศร้มันไม่ได้เศร้าครับแต่มันกระอักกระววกรอักกวอ่าอพอพอไม่ต้องพูดเอาเป็นว่าถึงแม้มันจำในความคิดผมนะมันจำไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรนะมีค่าต่อความทรงจําโอเคสาหรับชินอุนตอแมนนะครับของคุณป้อมก็ถือว่า มีเ,เท่นี้สำหรับผมนะครับก็ถือว่าชินอุต้าแมนนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นก็ดูได้หนุ่งๆน,นั่นเองครับผมแต่อ่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบนะป้อมระหว่างชินอุต้าแมนกับชินกอซิล่าชอบอันไหนมากกว่ากันชินกอซิล่าครับอันนี้อันนี้อันนี้ตอบอันนี้นน<ม>ตรงตัวเลยอันนี้ที่ผมก็ชอบชินกอซิล่ามากกว่าแนละตรงๆเลยครับคือมันจะเดมันจะดูแปลกๆก็คือเพราะว่าชินอุต้าแมนมันดูดาวเกรดแปลกๆด้วยนี่แหละเออชินุต้าแมนมันดูแบบแปลกๆนะ ดาวเกรดแปลกๆอ่ะแต่ผมก็แนะนำให้ไปดูนะครับสำหรับจินต์แมนสำหรับก็วันนี้พูดคุยหลังดูก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับน่าจะครอบคลุมเกือบทุกประเด็นแล้วส่วนใครถามว่ามีภาคสองไหมครับผมบอกแล้วเลยนะครับว่าชาบหน่เพราะแต่ก่อนเขาก็เคยคิดจะมีภาคสองนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำแต่ว่ามันก็เห็นจะมีข่าวว่าจะรีเมคนี่ อินเตอร์เซเว่นทำเป็นซีรีส์ใหม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบตอนแรกจะมีชิ้นอุลตร้าแมนหนึ่งชิ้นอุลตร้าแมนสองอ่ะจากเอกสารอะไรที่มันปล่อยออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําแล้วก็มีชินช้นอุลตร้าเซเว่นด้วยแต่ชอุลตร้าเซเว่นมันน่าจะมีโอกาสทําได้มากที่สุดแล้วแหละเทียบกับภาคสองเพราะว่าภาคนี้มันถือว่าจบโดยดีดีแล้วแล้วชิน้นแล้วอุลตร้าเซเว่นที่มันประกาศทําใหม่นี่มันคืออะไรป้อมเล่าให้ฟังนีอุลตร้าเซเว่นอะไร ท,ที่มันมีข่าวว่าประกาศทําใหม่อะ่ะป,ประกาศทําอุลตราเซเว่นใหม่อะ่ะอันนั้นผมยังไม่เห็นนะแต่ไอข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอุลตราเซเว่นที่ผมเห็นก็คือแบบฉลองครบรอบอ่าฉลองครบรอบ55ปีอุลตราเซเว่นอะไรนี่แหละเขามันก็เลยมีการพูดถึงเซเว่นเยอะขึ้นมานิดหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในวันนี้พาก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ